ฮัลโหลฮัลโหลนี่คือซีรีส์การแต่งภาพแบบมินิมอลโดยผมนรเศษวันนี้เราจะมาต่อจากตอนที่แล้วเรื่องการทำภาพให้ชัดเจนนะครับจบคลิปนี้คุณจะมีพื้นฐานในการทำให้ภาพชัดเจนในระดับเหนือกว่าผู้ใช้ทั่วไปจากตอนที่แล้วเราพบว่าการทำให้จุดสนใจในภาพชัดเจนเราสามารถใช้ brightness และ contrast เพื่อเน้นจุดสนใจให้ชัดเจนก็จริงแต่ว่าถ้าเราสังเกตให้ดีวิธีนี้มักมีผลกระทบนะครับเพราะจะทำให้ความชัดเจนในพื้นที่อื่นๆของภาพถูกบั่นทอนลงนี่มันเพราะอะไรกันนะความสว่างในส่วนต่างๆภาพเราสามารถแบ่งได้เป็น3ส่วนคือส่วน Shadow คือส่วนที่มืด Mid Tone คือส่วนที่เราสามารถมองเห็นได้สบายๆและ Highlight คือส่วนที่มีแสงจ้านะครับการใช้ brightness และ contrast ปรับจุดสนใจในตอนที่แล้วที่แท้จริงคือการปรับให้จุดสนใจนั้นมาอยู่ในช่วง mid tone ให้มากที่สุดเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกว่าจุดสนใจนั้นมองเห็นได้ชัดเจนแต่มีผลข้างเคียงก็คืออาจจะทำให้จุดอื่นของภาพไปแอบอยู่ใน shadow หรือว่าเลยเข้าไปในไฮไลท์มากเกินไปเครื่องมือ shadow และไฮไลท์ถูกสร้างขึ้นเพื่อมาแก้ปัญหานี้เครื่องมือ Shadow ใช้ปรับ Brightness เฉพาะส่วนที่อยู่ในเงาและ Highlight ใช้ปรับ Brightness ในส่วนที่อยู่ในแสงจ้าฉะนั้นขั้นตอนต่อจากการทำให้จุดสนใจชัดเจนด้วย Brightness และ Contrast ก็คือการซ่อมแซมจุดนอกจุดสนใจให้กลับมาอยู่ใน Mid Tone ให้มากที่สุดเช่นเดียวกับรสนิยมเรื่อง Brightness และ Contrast นะครับอันนี้สไตล์ใครก็สไตล์มันแต่ผมใช้แบบที่ใครตาเห็นมากที่สุดเพื่อทำให้ขั้นต่อไปของการแต่งภาพนั้นสะดวกการใช้ brightness contrast ทำให้ภาพชัดเจนและใช้ shadow และ highlights เพื่อเพิ่มความชัดเจนในพื้นที่นอกจุดสนใจเป็นแนวทางที่เราควรเริ่มก่อนเป็นอันดับแรกในการแต่งภาพซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลอย่างมากกับภาพส่วนใหญ่นั่นทีเดียววันหลังเราจะมาพูดถึงเรื่องวิธีการเพิ่มความชัดเจนขั้นกลางซึ่งเหมาะใช้แก้เฉพาะจุดในโอกาสต่อไปจบแล้วสำหรับตอนการทำให้ภาพชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย Shadows และ Highlights ด้วยความรู้จาก2ตอนที่ผ่านมาแค่นี้เราก็ทำให้ภาพของเราดูชัดเจนแบบสุดๆด้วยโดยง่ายครั้งหน้าเราจะมาเริ่มเรื่องการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับสีโปรดติดตามตอนต่อไปและกด Subscribe ได้เลยครับ